ปีที่14ตุลานะครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีรำลึก42ปี14ตุลา2516โดยญาติของวีรชนระบุนะครับว่าการต่อสู้นั้นเสียเปล่าเพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพร้อมขอคนรุ่นหลังใช้เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นแบบอย่างครับมูลนิธิ14ตุลาคนเดือนตุลาญาติวีรชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานครบรอบเหตุการณ์42ปี14ตุลาคมปี2516เพื่อรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์ที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยบริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลา116นะครับแยกคอกวัวโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์14รูปและทำพิธีกรรม3ศาสนารวมถึงวางพวงมาลาสดุดีญาติวีรชนยังคงเสียใจต่อความสูญเสียในเหตุการณ์แม้เวลาจะผ่านมา42ปีแล้วโดยคิดว่าประชาธิปไตยที่วีรชนได้ต่อสู้เรียกร้องสูญเปล่าเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะอยากให้คนรุ่นหลังใช้เหตุการณ์14ตุลาเป็นแบบอย่างรวมทั้งขอให้รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างด้วยขณะที่นายอเนกเหล่าธรรมทัตอธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิตปาฐกถาหัวข้อไทยในยุคบูรพาภิวัตรโลกที่เปลี่ยนไปจาก14ตุลา16ถึง14ตุลา58ตอนหนึ่งระบุว่าไทยต้องมีความเป็นประชาธิปไตยในแบบของตัวเองไม่ลอกเลียนแบบตะวันตกรวมถึงต้องตำหนิตัวเองให้น้อยลงนำความคิดที่สร้างสรรค์มาแทนที่เหตุการณ์14ตุลาคม2516คือความเปลี่ยนแปลงที่โลกมองดังนั้นหวังว่า14ตุลาคม2558จะเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมใช้ความคิดโดยนำเหตุการณ์14ตุลา2516มาเป็นแบบอย่างเพื่อเดินไปสู่การมีประชาธิปไตยที่สุขงอมส่วนนายปริญญาเทวานฤมิตกุลรองคณะบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้กล่าวนะครับว่าประชาธิปไตยของไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี2479ซึ่งมีความหมายมากแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นอีก5ครั้งยึดอำนาจ13ครั้งและมีรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างฉบับที่20ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญและการยึดอำนาจฉบับสุดท้ายหรือไม่ดังนั้นทุกคนต้องตระหนักและช่วยกันเพื่อนำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยและไม่กลับมานองเลือดอีกขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนาวิชาการในวันครบรอบ42ปีเหตุการณ์14ตุลา16ผ่านการสะท้อนมุมมองของ4นักรัฐศาสตร์ที่มีต่อรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับอุดมคติจะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญได้จริงหรือไม่โดยนายบรรทูลเศรษฐีโรจน์อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่าสาเหตุที่การร่างรัฐธรรมนูญในอดีตไม่ผ่านความเห็นชอบเพราะความขัดแย้งของสังคมไทยยังไม่ได้ข้อยุติที่จะกำหนดกติกาสังคมร่วมกันได้ดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญอีก180วันต่อจากนี้ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะทำอย่างไรให้เป็นผลผลิตหรือจุดเริ่มต้นความปรองดองและต้องพิจารณาว่าสภาพความเป็นจริงต่างจากอุดมคติที่หวังจะให้เกิดขึ้นขณะที่นายพรสารเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีเมื่อประกาศใช้แล้วต้องสามารถบรรลุเจตจำนงหรือจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญได้โดยจะต้องให้คุณค่าใน3เรื่องคือคุณค่าตัวมนุษย์คุณค่าพันธสัญญาและคุณค่าว่าด้วยสาธารณะครบรอบ42ปีนะคะของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์14ตุลาคม2516คนไทยยังคงรำลึกถึงพลังของนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องจนได้มาซึ่งประชาธิปไตย14ตุลาคมในปีนี้กับ14ตุลาคมในอดีตมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณจริยาสิริสันพงษ์ค่ะตุลาก็อยู่ภายใต้อำนาจของคณะรัฐประหารเรียกว่าอำนาจเผด็จการสมบูรณ์แบบเป็นเช็ดหลังจาก14ตุลามาเนี่ยเขาเรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบิกบานนะครับทุกคนก็ออกมาเคลื่อนไหวอะไรกันมากมายชาวนาก็ออกมาเคลื่อนไหวกรรมกรก็ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมกันปีเป็นพันครั้งอะไรเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าเหมือนกับลูกโป่งที่มันถูกอัดไว้แล้วมันก็ระเบิดออกมาในช่วงนั้นนักศึกษาก็ยังเป็นองค์กรนำอยู่แต่หลังจาก6ตุลามาเนี่ยที่องค์กรนักศึกษาถูกสั่งปิดไปนะก็ทำให้องค์การนักศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ได้มาร่วมมือกันอีกเลยซึ่งก็เป็นหน้าที่น่าเสียดายพลังนักศึกษากับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในปัจจุบันเลือนหายไปในความทรงจำของนายสมบัติธำรงธัญวงศ์อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหนึ่งในนักศึกษาเหตุการณ์14ตุลาคมปี2516ที่รวมตัวร่วมกับนักศึกษาและประชาชนราว 500,000 คนเรียกร้องรัฐธรรมนูญจนเกิดจุดพลิกผันทางการเมืองสิ้นสุดอำนาจรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอมกิตติขจรนำไปสู่การเลือกตั้งและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี2517ได้ในที่สุดย้อนไป42ปีของเหตุการณ์14ตุลา
นายสมบัติสะท้อนให้เห็นว่าพลังนักศึกษาในยุคนั้นเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแตกต่างจากภายหลังเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519เมื่อองค์กรนักศึกษาทั่วประเทศได้ถูกยุบลงจากคำสั่งคณะรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศอีกครั้งการเคลื่อนไหวครั้งนั้นเปลี่ยนไปจากความพยายามเข้าครอบงำของฝ่ายการเมืองทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันในหมู่นักศึกษาไร้พลังความเข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน6ตุลาก็ทำให้คนสรุปบทเรียนมากขึ้นว่านักศึกษาอย่ารวมกันแบบนั้นรวมกันแล้วจะถูกทำลายง่ายเพราะงั้นก็มีแนวคิดว่าต้องกระจายกันอยู่ไม่ให้รวมกันจะได้ไม่ถูกทำลายได้ง่ายแนวคิดแบบนั้นก็มีก็เลยทำให้พลังนักศึกษาอ่อนลงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นมีพวกนักการเมืองออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยตรงแม้กระทั่งพฤษภาธมินเนี่ยการเคลื่อนไหวก็นำโดยทางพรรคการเมืองส่วนนักศึกษากลุ่มนักศึกษาก็เพียงแค่ไปสนับสนุนเท่านั้นเองเพราะงั้นเราอาจจะบอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมทางการเมืองต่างก็แตกต่างไปพลังนักศึกษาที่เลือนหายไปยังถูกตั้งความหวังว่าจะกลับคืนมาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองโดยเฉพาะการคอร์รัปชันปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไขไม่ได้แม้อาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมก็ตามประเทศไทยเรายังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจที่สังคมก็ตามเนี่ยที่นักศึกษาควรให้ความสนใจถ้านักศึกษาสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเหมือนในอดีตนะครับแล้วก็ออกมาทำกิจกรรมที่มันมีประโยชน์อย่างเช่นมันยังมีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะมากเลยวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นผลดีมากเลยถ้านักศึกษาตระหนักว่าปัญหานี้เพราะว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมันก็เป็นปัญหารุนแรงมากสำหรับประเทศ42ปีผ่านไปสิ่งที่ยังคงมีให้เห็นเหมือนกันต่อเหตุการณ์14ตุลาคือประชาชนยังถามหาคำว่าประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการทหารประเทศยังคงวนเวียนกับการทุจริตคอร์รัปชันขณะสิ่งที่แตกต่างคือความหมายของประชาธิปไตยยังคงแตกต่างกันประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเรียกร้องให้ทหารเข้ามาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองพลังนักศึกษาอ่อนแอลงขณะที่นักการเมืองได้เข้ามาเคลื่อนไหวโดยตรงมีการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารในลักษณะยืดหยุ่นและประนีประนอมมากขึ้นเช่นเดียวกับพลังของโลกโซเชียลมีเดียในยุคไร้พรมแดนทำให้ไม่สามารถจะปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาจริยาสิริสันพงษ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน